รรคประชาธิปัตย์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เหนือครบทุกเขตแล้วนะคะขณะที่ทางเพื่อไทยเตรียมซักซ้อมความเข้าใจว่าที่ผู้สมัครก่อนลงพื้นที่หาเสียงส่วนทางฝ่ายของกกต.ค่ะก็เตรียมประกาศสถานที่ปิดป้ายหาเสียงสิ้นเดือนนี้ค่ะติดตามในคอลัมน์ศึกเลือกตั้ง62ค่ะยอมชาวเหนือทั้งหมดสวัสดีครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จัดเวทีที่เชียงใหม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เหนือทั้ง62เขตงานนี้ลงทุนสร้างความกลมกลืนสวมเสื้อพื้นเมืองปากกาขยอที่ชนเผ่าเอามามอบให้คล้องมาลัยพวงลำไยแถมอู้กำเมืองทักทายชาวเหนือชูนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติประกาศแก้เศรษฐกิจให้ดีขึ้นเรียนอยากจะทำอะไรก็ตามที่จะช่วยให้เรามีความสามารถในการประกอบอาชีพการงานดีขึ้นนี่แหละครับรายได้จะเพิ่มขึ้นนี่คือการแก้จนและการสร้างคนและต้องนำไปสู่เรื่องของการสร้างชาตินี่ครับงานด้วยกันครับทีมเดียวกันครับนั้นไม่มีครับผมว่าแล้วก็ไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองผมว่ามันเป็นทีม3คนแล้วยังไม่รู้เลยเสนอหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าต้องแล้วแต่กรรมการบริหารพรรคนี่เสนอกันเองอยู่เนี่ยคนโพผมว่ามันแล้วแต่เลยครับมันแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเพราะผมว่าเราก็อ่านเป็นข้อมูลเฉยไม่ได้มีอะไรครับขณะที่เพื่อไทยไม่น้อยหน้า2ว่าที่แคนดิเดตนายกทั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และนายชัชชาติสิทธิพันธ์ต่างโชว์ความฟิตวิ่งท่ามกลางฝุ่นพิษในสวนลุมก่อนประชุมว่าที่ผู้สมัครซักซ้อมความเข้าใจวิ่งไปบ่นไปว่าทำไมรัฐไม่เร่งแก้ปัญหานี้พร้อมประกาศจะผลักดันน้ำมันไบโอดีเซล B100 ที่ผลิตจากปาล์มหวังแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำและยังย้ำนโยบายแก้สินค้าราคาแพงเช่นเดิมส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เลิก 9:29 มกราคมนี้เปิดตัวนายจองชัยเที่ยงธรรมขาใหญ่จากสุพรรณบุรีมั่นใจสามารถล้มคนเคยรักอย่างประภัสโพธสุธนคนบ้านเดียวกันยืนยันเมื่อแข่งขันก็สู้เต็มที่ไม่มียอมใครไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนและอย่างมั่นใจจะเจาะฐานเสียงพื้นที่ภาคใต้ได้แน่นอนพร้อมกับเตือน4รัฐมนตรีที่สังกัดพลังประชารัฐอย่าใช้อำนาจรัฐสร้างความได้เปรียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดบทเรียนที่พรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการที่เชื่อว่ามีอำนาจรัฐแล้วจะเกิดความได้เปรียบในการรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยก็กินน้ำใบบัวบกมานักต่อนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเห็นแล้วก็เชื่อจากนี้ไปก็คือจะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นศรัทธาก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจทำงานด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีชูประเด็นสร้างความอยู่ดีกินดีวอนประชาชนเข้าคูหานำประชาธิปไตยกลับมาทั้งนี้จากการสำรวจความเห็นของประชาชนหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาพบว่าประชาชนกระตือรือร้นที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากขึ้นโดยสวนดุสิตโพชี้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจไปเลือกตั้งอยากฟังนโยบายพรรคแต่ไม่อยากฟังนักการเมืองคุยโม้โอ้อวดพร้อมกับฝากให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดด้านนิดาโพระบุว่าประชาชนกว่า53%ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองจะทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้และ78%ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นแน่นอนและหลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องของการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียล่าสุดกกต.เผยพรรคการเมืองก็เริ่มทยอยแจ้งกับกกต.แล้วถึงรายละเอียดต่างๆส่วนสถานที่ปิดป้ายหาเสียงจะประกาศได้ไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้